รณ์เอกลักษณ์เบื้องต้นนะผมสอนวิธีใช้ตารางก่อนหวังว่าจำได้กอไปดูก็ได้ถ่ายแมปอะไรเก็บมาแล้วแต่จดเอาวิธีการใช้ตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันตัวอย่างหนึ่งเขาให้รูปแบบนี้มุมฉากนะต้องเป็นมุมฉากเท่านั้นนะผมบอกว่าตรงนี้30องศาและให้ด้านนี้มา10อยากรู้ว่า x กับ y เนี่ยเท่าไหร่ตารางคุณก็รู้หมดแล้วไอ้ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิ้นทั้งหลายอ่ะอันดับแรกผมอีกมุมนี้เลยมุม30ผมอยากได้ x ใช่มั้ย sin คืออะไรข้ามฉาก x ส่วน10เนี่ยมีค่าเท่ากับ sin 30เนี่ยง่ายๆและถามว่าทราย30มีค่าเท่าไหร่อ่ะนับเลขดิ1 2 3อ่ะเลข1เลย1ส่วน2นี่คือ x ส่วน10เอาคูณไขว้ธรรมดาไขว้กันคูณไขว้เลย10ส่วน2เนี่ยโหตัดไม่ได้ต้องพูดกันแล้วเนี่ย5ได้เนี่ย5ผมเดิมผมอยากได้ y อะไรที่สัมพันธ์กันระหว่างด้านนี้กับด้านนี้ใช้ความสัมพันธ์คือ cos cos 30องศาเรียกว่า y ส่วน10เท่ากับเนี่ยชิดฉากนะ cos 30 cos 30องศาจะสลับกันกับ sin 1 2 3มันไม่เป็นไร3 2 1นี่คือรูท3ส่วน2ขึ้นมาคูณy เท่ากับ10คูณกับ22ได้ๆแต่เท่ากับ5รูท3จบละนี่คือตัวอย่างการใช้เบื้องต้นมาเดี๋ยวดูตัวอย่างที่2บ้างเผื่อคุณจะใช้ตัวแทนตัวอะไรเอาตัวอย่างใหม่มาบอกว่ามุม60บ้างและผมให้ตรงนี้ยาว2ผมอยากรู้เนี่ย x กับ y เท่าไหร่นี่คือตัวอย่างที่2นะก็ดูดิอยากได้ x ใช่ไหม x กับด้านนี้สัมพันธ์กันยังไงและมุมนี้ด้วยดูจากมุมอันนี้ x อยู่ด้านตรงข้ามมุมอันนี้อยู่ด้านประชิดมุมเป็นยังไงข้ามชิดความหมายคือแทน60เนี่ยเท่ากับ x ส่วน2แทน60เท่าไหร่อ่ะรูท3คุณไปดูตารางนะบิน1ไอแทน30เวลา1ส่วนรูท3แทน45 1แทน60รูท3ผมโคตรละเอียดเลยเนี่ยสอนขึ้นไปคูณ2รูท3จบละเนี่ยy มั้งคุณจะเอายังไง2ด้านเนี้ยชิดฉากชัดเจนชิดฉาก cos อะไร cos 60เท่ากับ2ส่วน y cos 60ถามก่อนมีค่าเท่าไหร่1 2 3 3 2 1โอเคนะก็คือ1ส่วน2นั่นเองโอ้คูณไปก็จบแล้วเนี่ยคูณเข้าไปดิคูณเข้าไป y เท่ากับ4เสร็จละนะไม่ยากเลยอ่ะขึ้นเอกลักษณ์จริงละต่อไปผมขึ้นเอกลักษณ์นะตรีโกณมิติไอตัวนี้แหละอันนี้เป็นรากฐานที่จะต่อยอดไปขั้นเทพถ้าคุณไม่รู้งานก็งานเข้าแน่ผมบอกเบื้องต้นก่อนเลยไอสิ่งที่เขานิยามตัวไซน์กับตัวคอสอ่ะให้คุณดูนะดูตรีโกณนะถ้าเขาพูดจริงๆแล้วมันเกิดจากวงกลม1หน่วยตัวนี้เนี่ยยูนิตเซอร์เคิลเนี่ยตัวนี้ปักหน่อยยูนิตเซอร์เคิลคือความหมายวงกลม1หน่วยเนี่ยรัศมีมันอ่ะ1ค่าไซน์ที่เขานิยามอ่ะจากวงกลมถ้าคุณลากลงมาตั้งฉากนะกับด้านแต่ละแกนนะลากมาตั้งฉากระยะเนี้ยที่คุณลากมาตั้งฉากเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมให้เป็นมุมเซต้า
ทำมุมเซต้ากับแกน x พูดง่ายๆนี่คือ x นั่นเองอันนี้ผมไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่รู้มันยาว x ละกันอันนี้เช่นกันผมไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่รู้ว่ายาว y สมการคุณหน้าตาเป็นยังไงให้คุณผมตัดรูปนี้มาตัดรูปนี้มาวงกลมรัศมี1หน่วยเนี่ยตัดออกมาอันนี้ผมเท่าไหร่ x อันนี้ล่ะ y นี่นะด้านเดียวกันส่วนตรงนี้เท่าไหร่1สังเกตคุณเห็นพีทาโกรัสมั้ยเนี่ย x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1นี่พีทาโกรัสตัวแรกเลยของยูนิตเซอร์เคิลและสิ่งที่เขานิยามก็คือตัว x ตัวเนี้ยคือ cos เซต้าส่วนตัว y เนี่ยมันคือ sin เซต้านี่คือนิยามตัวแรกที่เกิดขึ้นมันคือความยาวตรงแกน x เนี่ย cos ความยาวของแกน y เนี่ยที่เป็นวงกลมถึงหน่วยเนี่ยเนี่ย sin เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นออริจินอลมากเลยเบื้องต้นแบบโคตรๆ1เลยมันจะเกิดเป็น cos กําลัง2เซต้าบวก sin กําลัง2เซต้าเท่ากับ1นั่นเองก็เหมือนกับ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1นั่นแหละคุณจะเอา sin กําลัง2ขึ้นก่อนก็ได้นะนี่แล้วแต่ตามลำบากเลยโอเคนี่นะออริจินอลนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็มาแยกทีหลังก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยแยกมาว่า cos กําลัง2เซต้านะคือ1ลบ sin กําลัง2เซต้าหรือจะบอกอีกแบบนึงว่า sin กําลัง2เซต้านะเท่ากับ1ลบcos กําลัง2เซต้านี่แล้วแต่ส่วนเอกลักษณ์อีก2ตัวนี่คือคุณต้องจำเอกลักษณ์ตัวที่2 x เอกลักษณ์ตัวที่2นะเกิดจากน้ำ1เนี่ยหารด้วย cos กําลัง2เซต้าตลอดผมจะทำให้ดูสมการแรกเป็นละ cos กําลัง2เซต้าบวก sin กําลัง2เซต้าเท่ากับ1เนี่ยผมเขียนเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยเนี่ยนี่ cos กําลัง2หารด้วย cos กําลัง2เซต้า1 sin ส่วน cos แทนกําลัง2เซต้า1ส่วน cos sec กําลัง2เซต้านี่แหละไอ้ตัวนี้แหละจริงๆให้นึกภาพออกมาได้แล้วเนี่ยและคุณจะคิดต่อ1มีค่าเท่าไหร่อ่ะย้ายไปดิเซกกำลัง2เซต้าลบแทนกำลัง2เซต้าหรือคุณจะบอกว่าแทนกำลัง2เซต้าก็ได้เท่ากับเซกกำลัง2เซต้าลบ1ตัวนี้นะที่ใช้อย่างที่ผมวงไว้ส่วนตัวที่3ที่พี่เดี๋ยวมานั่งพิสูจน์ให้ดูแล้วให้มองดูตรงนี้เมื่อกี้ผมหารด้วย cos กําลัง2เซต้าตลอดทีนี้ผมจะหารด้วย sin กําลัง2เซต้าตลอดบ้าง cos กําลัง2เซต้าหารด้วย sin กําลัง2เซต้า cot กําลัง2เซต้า sin กําลัง2หารด้วย sin กําลัง2 1 1ส่วน sinโคเซกกำลัง2เซต้าฟังไม่ทันกอรีดูใหม่ฟังหลายๆรอบนี่คือตัวที่3และคุณจะย้ายยังไงก็แล้วแต่ตามลำบากเลย1เนี่ยเอาไปดิโคเซกกำลัง2เซต้าลบคอทกำลัง2เซต้าหรือคอทกำลัง2เซต้าเท่ากับโคเซกกำลัง2เซต้าลบ1แต่ตัวที่ใช้ตัวนี้